ธไม่ได้เลยว่าการแข่งขันเกมหรือ e-sports ได้รับความนิยมแบบฉุดไม่อยู่ในเวลานี้เพราะนอกจากจะทำเงินรางวัลมหาศาลให้กับนักกีฬาแล้วยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยเช่นที่ผ่านมาประเทศไทยเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วหลายเกมทั้ง FIFA ออนไลน์หรือว่า Point Bank ล่าสุดตัวแทนนักกีฬาไทยยังไม่หยุดสร้างชื่อเสียงให้ประเทศโดยในเกม Real of Valor หรือที่เรียกกันติดหูว่า ROV ประเทศไทยส่งทีมลงแข่งขัน2ทีมได้แก่ทีมมอนริเบคอนและ Black Forest ซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่15ถึง16กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับทีม Black Forest น่าเสียดายที่รายการนี้ทำผลงานได้ไม่ตามเป้าแต่ก็มีจังหวะการเล่นสวยๆที่ทำให้ต่างชาติถึงขั้นตะลึงหรือพูดให้ถูกก็คือแม้ไม่ชนะเพราะว่าเป็นทีมที่หลายประเทศจับตามองมากยิ่งขึ้นในอนาคตส่วนทีมที่ผลงานยอดเยี่ยมอย่างมอนริเบคอนอันที่จริงพวกเขาชนะเลิศประเทศไทยตอนคัดตัวแทนหนแรกซึ่งก่อนลงแข่งชิงแชมป์กับเวียดนามและไต้หวันตัวแทนของทีมบอกด้วยว่ามั่นใจว่าเอาชนะเวียดนามได้แน่แต่กรณีของไต้หวันซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มเกมนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักแต่ผลปรากฏว่าทีมเบคอนสามารถคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับมอนสเตอร์ชิลจากไต้หวันซึ่งทีมจากไทยโชว์ฟอร์มดีเกินคาดชนะไป2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับ AHQ White จากไต้หวันที่เคยเจอกันมาตั้งแต่รอบแรกเกมรอบชิงชนะเลิศสู้กันอย่างสนุกมากแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นทีมจากประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมกว่าเฉือนชนะไปแบบสุดมัน3-2คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่และที่สุดยอดคือเงินรางวัลของแชมป์คือ1ล้านบาทโดยในทีมมีกัน6คนเรียกว่าเฉลี่ยรับไปคนละ 166,666 บาทเลยทีเดียวทั้งนี้เกม ROV คือเกมที่แบ่งฝ่ายละ5คนโดยเป้าหมายคือต้องเล่นเป็นทีมมีตำแหน่งชัดเจนและต้องพยายามทำลายป้อมคู่แข่งให้ได้ซึ่งการชนะเกมนี้ได้ต้องมีความสามัคคีซึ่งพวกเขาเหล่านี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างถึงที่สุด